ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายที่ชนะน็อกนักมวยที่ชนะน็อกมา20ไฟต์เกือบ20ไฟต์วันนี้ถือว่าปิดเกมสวยเลยทำไมก็รู้ดีว่าที่นี่นายว่าได้ด้วยใส่เดือนเนี่ยเราชมชื่อดาวเลยเด็กจังที่ได้มาเราเราชมชื่อหน่อยหน่อยแล้วก็ที่ดูเก่งกับเราเพราะว่าเขาที่วันนี้ชนะเราเขาดีใจด้วยเขาขอบคุณที่ทุกคนอ่ะที่เขาขอบคุณค่าที่วันหน้าชาตรีครับเดี๋ยวเขาดีใจด้วยเดี๋ยวเขาค่ายหัวหน้าที่ฟาเอสเดี๋ยวก็พ่อเขาเดี๋ยวก็ที่พี่ชายเขาอาบัตอ่ะเขาอยากได้ชนะแบบนี้แล้วก็เขาซ้อมให้เขาว่าดีใจกันมากๆด้วยครับยังไงบ้างวันนี้นี่ก่อนชกต้องบอกว่าตกเป็นรองเหมือนกันแต่ว่าทำได้เด็ดขาดเลยจบปิดเกมยก2ทีนี้นายเมลุปเดลุปปัทมาตชินในชีเดียนายเมลุปบู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 แล้วยืนหายไปนะเอจนที่ที่ไปร้องมาจนบูบูจนกาลาเรียฝ่ายที่ฝ่ายกูก็เปลี่ยนเสียงมุ่งปีดานายเมลุปเดลุปได้อยู่กันแล้วเขาบอกว่าเขาวันนี้ชนะจ้องงอเขาบอกว่าเขาชนะเชื่อมั่นใจแน่นอนเขาบอกเขาบอกเพราะว่าที่ฟาเอ็นดาที่อาบัตเขาบอกโซให้เต็มที่เขาเชื่อก็มั่นใจทุกสองคนอ่ะโซลามันอยากได้ให้ชนะเขาก็เชื่อมั่นใจอ่ะเด็กน้อยยุคที่สองเขาอยากได้ชนะแน่นอนเขาเชื่อมั่นใจครับโซลามันฝากถึงแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามอยู่แล้วก็แฟนคลับเมียนมาที่รอเชียร์อยู่เพราะว่าเมียนมานี่มีทุกคนติดตามกันนะครับผมรู้จักไหมในวันแชมเปี้ยนชิพเอาไลน์ไว้ใช่ไหมต้องบอกว่าเรานี่ตามไลน์เขาได้หรือเปล่าฝากถามเลยเอาไลน์เอามีวาลูชินเอาไลน์เอาไลน์ว่าไม่ที่สุดไลน์ว่าบุตรเบรุนซานดาชิเพราะว่าเขามั่นใจตามไปที่เอาไลน์เขาไปด้วยกันวันแชมเปี้ยนชิพบอกว่าจะเดินตามรอยครับต้องบอกว่ารุ่นพี่ในเมียนมาอีกคนหนึ่งที่เป็นระดับโลกแล้วตอนนี้เรืออาวุธใช่มาเบรุนแต่เนมาทั่วในญี่ปุ่นนอกเดียวเอาไลน์ยังญี่ปุ่นนอกเดียวทั่วลามีเดียนเบรุนเนี่ยอยู่เลยเพราะว่าเขาดีใจมากๆเขาก็อยากได้แบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะเขาตอนเด็กๆอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้วันนี้ได้โบนัสเอาไปทำอะไรครับทีนี้อาวุธตัวแรกที่โบนัสยาแล้วตัวแบบนี้คนนั้นนี่สันดาบาโลจีเลยจนเขาพี่เนี่ยน้องจับกันก่อนเพราะว่าพ่อผมก็เป็นคนที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยสบายอ่ะไม่ค่อยสบายเขาที่อยู่ที่หัวใจไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาอยากได้ให้ที่รักษาได้แล้วก็ที่โรงพยาบาลไทยแลนด์ครับบนัสไปรักษาพ่อครับผมดูแลพ่อครับฝากแฟนคลับคนไทยเลยตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของเราเนี่ยมาแรงด้วย1เรื่องโรตีหน่อยเรื่องอาชีพตอนนี้ยังขายอยู่มั้ยขายอยู่โบนัสแตกนี่ไปเพิ่มร้านโรตีไหมแกเราเอาบุตรโบนัสยาได้มาลูตีแล้วอติปงเนี่ยอตินาเซียมเพื่อนเพราะว่าจะทานแบบนี้ปลาล้างแบบนี้แหละจะทำแล้วทำรับสองอย่างไปพร้อมกันแล้วก็ชิมเพราะว่าเดี๋ยวว่าเขาทำบุญด้วยที่นี่โบนัสได้แล้วก็ที่ค่ายเขาบอกถ้าเขาค่ายทำบุญด้วยดีครับเพราะว่าถ้าเขาชนะเนี่ยนี่ฝ่ายยิปใช่ไหมเขาฝ่ายยิปตั้งเขาชนะเนี่ยเขาจะทำโรตีแจกเด็กๆแถวชุมชนเพราะเขาเป็นขวัญใจสุขสวัสดิ์ตั้งแต่วงเวียนใหญ่สุขสวัสดิ์ดาวคะนองเนี่ยเขาขายทั่วไปยี่พูดถึงนั่งมาคนนี้นะครับครับสุไลมานก็เขาก็ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาเขาก็ตั้งใจครับสองเดือนซ้อมไม่มีรายการผมจะดูเขาซ้อมเขาก็ซ้อมแต่ขายโรตีไปด้วยซ้อมมวยด้วยเขาก็ของจริงแล้วเขาโดนหนักๆโดนในค่ายโดนพวกสมิงดำทุบเขาก็อยู่ได้ไม่ร้องสักแอะเลยก็คิดว่าต่อจากเจ้ามองผมก็ดูว่าเจ้ามองก็หนักถามว่ายกแรกเขาโดนเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแข็งขนาดนั้นเขาโดนเขายังย่อเลยแต่ว่าจังหวะเขาดึงต่อยดึงต่อยอะไรเงี้ยถามว่ารอดมาได้แล้วในมุมมองผมนะครับถ้าโดนสักทีหนึ่งเนี่ยผมว่าต้องมีสั่นเหมือนกันครับอาไปสุดท้ายฝากค่ายมวยแล้วก็นักมวยหลังการนี้ต้องบอกว่ามาคนที่สองไหมเนี่ยคนที่สองครับคนแรกก็ชนะไปคนแรกชนะไปคนแรกสมิงก็ต้องบอกว่าฝากค่ายมวยลูกสวนนะครับก็เป็นรายการระดับโลกที่รายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตั้งแต่สมัยพวกผมทำโกดังครับทำงานวันละ400ทำดูทีวีทุกวันฝันว่าทุกวันอยากจะได้มาชกสมิงดำได้มาชกในน้ำตาแทบไหลครับโคตรดีใจครับแล้วมาสุไลมานอีกคนนึงมาถึงวันนี้แล้วผมได้ก้าวมาถึงแล้วผมจะทำต่อไปให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้ชิดขอบคุณซ้อเอ๋มงนนท์ครับขอบคุณมากมากครับอืมก็มาในสายของจิตมงนนท์เหมือนกันใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ